ละค่ะไข่ตุ๋นนุ่มๆเด้งๆดูสิเด้งมากเลยหอมกลิ่นกระเทียมเจียวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักดูเนื้อไข่ตุ๋นกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำไข่ตุ๋นนุ่มเด้งส่วนผสมก็จะมีกระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะคะ2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาหมูบด100กรัมหอมแดง1หัวแต่เราใช้ไม่หมดนะคะไข่ไก่3ฟองน้ำ300มิลลิลิตรก็จะมีต้นหอมแล้วก็แครอทไข่3ฟองค่ะตีพอไข่เริ่มแตกนะคะห้ามตีแรงมากเกินนะคะเดี๋ยวไข่จะไม่เนียนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะน้ำปริมาณ300มิลลิลิตรนะคะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อนชาผงปรุงรสพริกไทยป่นคนให้เขาแล้วน้ำไข่ที่เราตีเข้ากันแล้วนะคะเอามากรองก็จะยังมีเศษที่มันไม่ค่อยเข้ากันอยู่เห็นไหมคะจากนั้นเราก็เอาผักที่เราหั่นเตรียมไว้มาใส่ได้เลยค่ะหัวหอมซอยแครอทนี่หัวหอมนี่เราใส่ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะชอบมากแล้วก็ใส่ได้เลยหมูบดค่ะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาต้นหอมแบ่งใส่ไปครึ่งนึงนะคะพออีกครึ่งนึงเราจะเอาไว้โรยหน้าก็จะได้เนื้อไข่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปตุ๋นกันเลยค่ะน้ำที่เราจะใส่ต้องเดือดพล่านนะคะครบเวลา20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว้าวดูความเด้งดึ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 งนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่กระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้เลยนะคะใส่ลงไปเลยใส่ต้นหอมที่เหลือนะคะใส่โรยไปนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วเดี๋ยวเราปิดไว้แป๊บนึงค่ะเราปิดแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตักดูเนื้อไข่ตุ๋นกันนะคะ